จดหมายเปิดใจบิ๊กป้อมหลังบิ๊กตู่ซบรวมไทยสร้างชาติพร้อมประกาศไม่มีวันทอดทิ้งพลังประชารัฐ13มกราคม2566เพจ Facebook พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นเพจทางการของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มีการโพสต์จดหมายเปิดใจระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยครั้งใหญ่หลังการรัฐประหารโดยคสช.เมื่อ22พฤษภาคม2557ด้วยความจำเป็นของกองทัพภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.ในขณะนั้นต้องออกจากกรมกองมายุติวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองที่ก่อตัวมานานนับปีจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจชื่อเสียงประเทศและบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติขณะนั้นตนเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผบ.ทบ.ไปตั้งแต่พ.ศ. 2548จึงทำได้เพียงเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงเมื่อพลเอกประยุทธ์จัดตั้งรัฐบาลเพื่อปฏิรูปบ้านเมืองและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตนก็ได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อหวังจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ให้คืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วต้องยอมรับความจริงว่าคสช.ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองเพราะต่างก็เป็นทหารอาชีพมาทางชีวิตฝึกฝนเรียนรู้มาในด้านการปกป้องอธิปไตยของชาติตนเองก็เช่นกันแม้จะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจึงทำได้เพียงช่วยดูแลเหล่าทัพให้มีเสถียรภาพเท่านั้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้รีบจัดการเลือกตั้งทั่วไปรัฐบาลในขณะนั้นก็ตระหนักดีถึงความต้องการของประชาชนและความชอบธรรมของรัฐบาลจากการเลือกตั้งรวมไปถึงการยอมรับจากประชาคมโลกจึงเร่งผลักดันกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วเมื่อกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนพลเอกประยุทธ์ก็แสดงความประสงค์จะทำงานการเมืองโดยอ้างว่าเพื่อสานต่อภารกิจที่ดำเนินไว้ให้สำเร็จตนจึงตัดสินใจสนับสนุนให้มีการตั้งพรรคพลังประชารัฐเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งและเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่เจ้าตัวปรารถนาในช่วงเวลาของการเป็นแกนนำรัฐบาลมีทั้งเรื่องที่ตนเองเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจในครม.แต่จำเป็นต้องสงวนท่าทีตามมารยาททางการเมืองประกอบกับยังไม่มีอะไรชัดเจนว่ามติในเรื่องใดๆจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับบ้านเมืองมาบัดนี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์แสดงจุดยืนทางการเมืองเมื่อวันจันทร์ที่9มกราคม2566ว่าจะแยกทางจากพรรคพลังประชารัฐที่เคยสนับสนุนขึ้นเป็นนายกเพื่อไปร่วมงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติตรงกับที่สื่อมวลชนไปสืบข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพรรคสำรองให้กับพลเอกประยุทธ์ตนเคยกล่าวไว้ว่า3ป Forever มาวันนี้ตนก็ยังมีความรู้สึกเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในเมื่อท่านตัดสินใจเด็ดขาดแล้วตนก็ไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้คงจะบอกได้เพียงว่าขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยขอให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเมืองใหม่ที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกแล้วสำหรับตนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขอประกาศในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าจะขอรับผิดชอบและจะไม่มีวันทอดทิ้งสมาชิกพรรคทุกคนที่เคยทำงานการเมืองมาด้วยกันและพร้อมจะเดินนำทุกคนที่มีความเชื่อมั่นในความตั้งใจอันแน่วแน่ของผมเข้าสู่การเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อกลับมาเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบริหารบ้านเมืองอีกครั้งล่าสุดพลเอกคงชีพตันตะวานิชโฆษกประจำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอมโดยอยู่ระหว่างแจ้งความดำเนินการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องต่อมาประมาณ20นาทีพลเอกคงชีพแจ้งยืนยันว่าเพจดังกล่าวเป็นของพรรคจริงขออภัยเข้าใจคลาดเคลื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand